ได้ต้นเกมแล้วปิดกล่องเก็บ3แต้มเลยครับลำพูนนะครับดูบอลเบิ้ลของเดนิสบูชาให้มาแล้วโอกาสได้ชิปลูกนิด 1-0 แต่ต้องเช็คธงก่อนครับนั่นแหละครับธงมาครับคือผู้ช่วยเนี่ยปล่อยให้เล่นไปก่อนนะครับเอาบอลแฉลบเข้าทางของเจฟเฟอร์สันนะครับเจฟเฟอร์สันข้างขวามีแล้วดูโอกาสของทางลำพูนะครับจับบอลแรกยาวเข้าขวาเข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงโอ้โห2เกมติดครับของอนันต์ยอดสังวานะครับคือด้วยความที่จังหวะมันต่อเนื่องมาจนถึงการได้ประตูครับว่าจะมีความเห็นว่ายังไงแน่นแหละครับไม่ได้ประตูครับกรวิทย์ให้มาที่เฟเลเซียบราวครับลูกนี้ความลงไปอาวุสินชี้เป็นจุดโทษครับโอ้โหลิโลเปสก็มีกระแทกเข้าไปจริงๆนะปรเมศวิ่งมายิงลูกนี้เรียบร้อยครับนาที78เมืองทองขึ้นนำ 1-0 ครับลูกเนี่ยยิงไปทางมุมซ้ายนนไปถูกนะครับแล้วก็จบเกมครับมาเป็นเมืองทองนะครับเอาชนะลำพูนได้1ประตูต่อ0